คำสอนของสมเด็จพระสังฆราชหัวข้อดับความต้องการวิธีดับความปรารถนาต้องการก็คือหัดเป็นผู้ให้บ่อยๆให้เสมอๆการให้กับการดับความปรารถนาต้องการจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันเสมอถ้าการให้นั้นเป็นการให้เพื่อ ลดกิเลสคือความโลภในใจตนมิได้เป็นการให้เพื่อหวังผลตอบแทนที่ยิ่งกว่าคำสอนของสมเด็จพระสังฆราชจากคำสอนนี้ชี้ให้เห็นว่าการดับความต้องการคือสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะเอาอยากจะดึงเข้ามาหาตัวเองจะดับได้เสียก็ต่อเมื่อ เราฝึกที่จะทำตรงกันข้ามคือคือการเป็นผู้ให้ให้อย่างจริงใจให้อย่างบริสุทธิ์ใจให้อย่างที่ไม่หวังสิงผลตอบแทนการที่ให้ออกไปในทุกๆครั้งจะเกิดการดับความต้องการในใจของเราทุกๆครั้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กันสาธุสาธุ